ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจนะฮะจริงๆแล้วพูดตรงว่าเราเองเราก็ทำมาเต็มที่ปริมาณการจับยาก็ดีขึ้นเดิม 4-5 เท่าแต่เราต้องยอมรับนะครับเราอย่าไปได้ยินแต่เสียงที่ตัวเองอยากได้ยินอย่างเดียวเสียงของความต้องการก็คือยังมีอยู่ของยาเสพติดเยอะมากผมยืนยันว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าใจถึงความลำบากเข้าใจถึงการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของพวกท่านทุกคนนะครับผมก็อยากให้พวกท่านมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็เดือนหน้าถึงว่าจะมีนะครับไปพบปะกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราทำงานกันเป็นทีมครับเราบกพร่องกับบกพร่องด้วยกันนะครับผมในฐานะผู้นำของรัฐบาลก็ยืนยันที่ยืนอยู่ข้างเคียงข้างท่านพร้อมที่จะสนับสนุนท่านยุทโธปกรณ์เรื่องต่างๆในหลายเรื่องนะครับแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับทุกอย่างจะต้องดีขึ้นครับขอบคุณครับ